สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยาร่วมกันดำเนินรายการสำหรับวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับผู้นำชาติ G7 ประชุมการและหารือเรื่องสงครามยูเครนและสงครามในกาซาขณะที่เลขาธิการนาโต้ยืนยันยูเครนมีสิทธิ์โจมตีเป้าหมายทางทหารในรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองส่วนตัวแทนเจรจาสงบศึกสงครามกาซาเดินหน้าประสานความต่างของคู่กรณีที่กรุงวอชิงตันครับทรัมป์หวนยืนนครหลวงแห่งสหรัฐพบภาคเอกชนและสมาชิกสภาพรรครีพับลิกันช่วงธุรกิจจีนขอให้ EU นั้นยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถพลังงานไฟฟ้าช่วงวิทยาศาสตร์งานวิจัยชี้ชายมีแนวโน้มกินเนื้อสัตว์มากกว่าหญิงเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และจะจบรายการด้วยเรื่องกินรอติดตามนะครับว่ากินอะไรแล้วก็ออกทางช่องทางใดเป็นการถ่ายทอดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกเราจะไปกันที่อิตาลีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้นำชาติกลุ่ม G7 ร่วมหารือหลักประเด็นในการประชุมสุดยอดที่อิตาลีโดยประเด็นหลักนั้นอยู่ที่เรื่องสงครามในกาซาและสงครามรัสเซียยูเครนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าผู้นำกลุ่ม G7 เห็นชอบในวันพฤหัสบดีต่อร่างข้อตกลงจัดหาเงินกู้ยืม 50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนโดยใช้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์รัสเซียมูลค่าราว 300,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ตามสถาบันการเงินของชาติตะวันตกต่างๆหลังสงครามเกิดจากการที่กองทัพมอสโกนั้นรุกรานยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปี2022หรือกว่า2ปีก่อนนะครับข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นหารือหลักในการประชุมสุดยอด G7 วันแรกซึ่งมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเข้าร่วมเป็นปีที่2แล้วนะครับทั้งนี้รายละเอียดของแผนเงินกู้นี้น่าจะได้ข้อสรุปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอ้างอิงความเห็นของแหล่งข่าวด้านการทูตของกลุ่ม G7 ที่บอกกับรอยเตอร์สครับเจ้าที่อาวุโสรายหนึ่งของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกานั้นได้ตกลงจัดหาเงินกู้ก้อนดังกล่าวด้วยตนเองแล้วแต่สุดท้ายนั้นตัวเลขที่สหรัฐจะนำเสนอน่าจะลดลงอย่างมากเพราะประเทศอื่นๆตกลงที่จะเข้าช่วยด้วยนะครับรอยเตอร์รายงานว่าจุดประสงค์ของการจัดงบเงินกู้นี้ก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนทางการเงินนี้จะเดินหน้าต่อไปได้อีกหลายปีไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาสู่ผู้นำ G7 หลังจากนี้ซึ่งรายงานนั้นอ้างบุคคลที่ใกล้ชิดกับการหารือและระบุว่าประเด็นที่สื่อให้เห็นถึงในเรื่องนี้ก็คือว่ามีความกังวลว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสนใจประเด็นยูเครนมากนักนะครับนอกจากนั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นยังได้ลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือทวิภาคีเป็นระยะเวลา10ปีในพิธีที่จัดขึ้นนอกกรอบการประชุมสุดยอด G7 ซึ่งมีเป้าหมายยืนยันพันธสัญญาของรัฐบาลสหรัฐในอนาคตว่าจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปด้วยนะครับ United States is going to help ensure that Ukraine can do both not by sending American troops to fight in Ukraine but by providing weapons and ammunitionโจไบเดนนั้นกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่ส่งทหารอเมริกันไปรบในยูเครนแต่จะสนับสนุนด้านอาวุธด้านข่าวกรองและการฝึกอบรมทางทหารนะครับรายงานข่าวระบุว่าผู้นำยูเครนจะลงนามในความตกลงความมั่นคงระยะยาวฉบับใหม่กับญี่ปุ่นอีกด้วยในระหว่างการประชุมนี้อีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องกาซานะครับโดยผู้นำสหรัฐนั้นจะต้องเผชิญในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7ก็คือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงของสงครามในฉนวนกาซาที่ยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่นะครับเพราะผู้นำประเทศอื่นๆน่าจะตั้งคำถามไบเดนว่าได้ทำการต่างๆมากพอหรือไม่ในการกดดันอิสราเอลให้พักรบลดการเสียชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และนำความช่วยเหลือต่างๆมาให้ชาวปาเลสไตน์นะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลเวนบอกกับ VOA ระหว่างการเดินทางออกจากสหรัฐไปยังอิตาลีว่าเหล่าผู้นำ G7 นั้นให้ความสำคัญเรื่องประเด็นหนึ่งมากกว่าเรื่องอื่นๆซึ่งก็คือ
การทำให้เกิดการหยุดยิงและการนำพาตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านภายใต้ข้อตกลงนี้พร้อมกล่าวเสริมว่าประธานาธิบดีไบเดนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกคนนะครับและแม้กลุ่ม G7 จะสนับสนุนการหยุดยิงในกาซาผู้นำประเทศสมาชิกบางแห่งนั้นก็มีความเห็นพ้องต้องกันเพียงแค่บางเรื่องนะครับเพราะว่าบางรายละเอียดนั้นยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นประเด็นการตัดสินใจของศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้วในการเดินหน้าขอออกหมายจับกลุ่มผู้นำฮามาสและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับเรื่องดังกล่าวนะครับสหรัฐนั้นประณามการตัดสินใจของศาลส่วนอังกฤษบอกว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ฝรั่งเศสนั้นสนับสนุนศาลอาญาโลกในการต่อสู้กับการไม่ต้องรับโทษขณะที่เยอรมนีกล่าวว่าตนพร้อมจะจับกุมเนทันยาฮูทันทีที่ก้าวเข้ามาในประเทศของตนหากว่ามีการออกหมายจับจริงนะครับขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวนั้นไม่เห็นด้วยกับรายงานของสหประชาชาติที่เปิดเผยออกมาในวันพุธและกล่าวอ้างว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงนะครับแจ็คสลูแมนบอกกับ VOA ว่าเราแสดงจุดยืนของเราชัดเจนไปแล้วซึ่งเป็นความเห็นที่อ้างอิงรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนเมษายนและสรุปว่าแผนงานทางทหารของอิสราเอลนั้นไม่ได้ละเมิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอีกสักครู่เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงความพยายามผลักดันแผนหยุดยิงนะครับแต่ตอนนี้จะไปกันต่อที่นาโต้ที่แสดงจุดยืนเกี่ยวข้องกับยูเครนนะครับคุณยมยุทธครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เจนสโตเทนเบิร์กกล่าวว่ายูเครนควรที่จะสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารในรัสเซียได้เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีครับสโตเทนเบิร์กตอบคำถามของ VOA ที่เข้าร่วมการประชุม Ukraine Defense Contact Group หรือว่า UDCG ครั้งที่23ณที่ทำการใหญ่นาโต้ในกรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารในอาณาเขตของรัสเซียเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและเราก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพวกเขาในการปกป้องตนเองนะครับเลขาธิการนาโต้แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของเหล่าพันธมิตรและหุ้นส่วนที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนเพื่อใช้ในการจัดการเป้าหมายทางทหารอันชอบธรรมในรัสเซียซึ่งเริ่มต้นสงครามครั้งนี้ด้วยการส่งกองทัพรุกรานยูเครนโดยผิดกฎหมายเมื่อกว่า2ปีก่อนครับสโตเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าถ้าหากพวกเขาซึ่งหมายความถึงชาวยูเครนครับไม่สามารถทำเช่นนั้นได้มันก็เหมือนว่าเราขอให้พวกเขาพยายามปกป้องตนเองรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองขณะที่มัดมือข้างหนึ่งไว้ข้างหลังและกล่าวด้วยว่าการป้องกันตนเองไม่ใช่เป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าสิทธิ์ของยูเครนในการโจมตีข้ามพรมแดนนั้นชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่รัสเซียเปิดแนวรบใหม่ที่ทางเหนือของเขตปกครองคาคิฟและเริ่มโจมตีพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงจากฝั่งรัสเซียและเมื่อเร็วๆนี้ครับสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่มอบให้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาในเขตปกครองคาคิฟและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอห์นเคอร์บี้ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐไม่เคยสั่งยูเครนให้จำกัดการยิงเครื่องบินศัตรูแม้ว่าเครื่องบินเหล่านั้นจะไม่ได้บินอยู่ในน่านฟ้าของยูเครนก็ตามด้านพลเอกซีคิวบราวน์ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมบอกว่าการประชุมกลุ่ม UDCG ในวันพฤหัสบดีมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับยูเครนและการค้ำจุนและความสามารถในการฝึกอบรมและติดอาวุธให้กับกองกำลังใหม่ของกรุงเคียฟพลเอกบราวน์กล่าวด้วยว่ากลุ่ม UDCG ร่วมกันทำงานเพื่อจัดส่งเครื่องบินรบที่มีความสามารถเช่นเดียวกับ F-16 ให้กับยูเครนในช่วงฤดูร้อนนี้พร้อมระบุว่าเครื่องบินรบแบบนี้จะเพิ่มทางเลือกบางประการให้กับยูเครนเพื่อขยายระยะยิงของอาวุธยุทโธปกรณ์บางรายการที่มีอยู่ในมือด้านพลเอกแฟรงค์แมคเคนซี่อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางบอกกับ VOA ว่าเครื่องบินรบของชาติตะวันตกสามารถสร้างความแตกต่างที่มีนัยสำคัญสำหรับยูเครนโดยเฉพาะถ้าคุณอนุญาตให้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้
และในการเปิดการประชุมในวันพฤหัสบดีลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม UDCG ได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่ากว่า 98,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนับตั้งแต่เมื่อรัสเซียรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนี้เมื่อ840วันก่อนพร้อมประกาศต้อนรับอาร์เจนตินาในฐานะสมาชิกใหม่ของกลุ่มด้วยครับครับและต่อด้วยความพยายามให้เกิดการหยุดยิงในกาซานะครับสหรัฐนั้นก็ยังคงเดินหน้าหาทางก้าวต่อไปนะครับเพื่อให้ได้เกิดการหยุดยิงในสงครามกาซาหลังจากกลุ่มฮามาสเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายรายอย่างในข้อเสนอสงบศึกที่ประกอบด้วยการดำเนินงานหลายขั้นตอนนะครับเจคซิลเวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าข้อตกลงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางรายการในข้อเสนอหยุดยิงนั้นมีพอประมาณและเป็นประเด็นรองๆนะครับและพอจะคุยกันได้เขากล่าวขณะที่ข้อเรียกร้องอื่นๆนั้นไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับกรอบที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอให้หรือที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ทำการรับรองไว้นะครับซิลเวนเตือนได้ว่าทิศทางของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่รวมถึงการหารือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่จากอียิปต์และกาตาร์นั้นหมายถึงการต้องการใช้เวลาดำเนินการพอควรจากนี้นะครับและที่สงครามที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพอิสราเอลนั้นก็เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าฝ่ายตนนั้นทำการโจมตีทางอากาศใส่เข้าเป้าหมาย45จุดในกาซาอิสราเอลนั้นยังรายงานการปฏิบัติการภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ของเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและในพื้นที่ภาคกลางของฉนวนกาซาอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเราจะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับซึ่งเป็นประเด็นการเมืองคุณยมยุทธครับวันนี้เป็นเวทีการเมืองนะครับสำหรับเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้เมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามท่ามกลางความพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติพรรครีพับลิกันนะครับหลังถูกศาลนิวยอร์กตัดสินมีความผิดในทางอาญาครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติได้พบกับทรัมป์ที่สโมสรส่วนตัวใกล้กับอาคารรัฐสภาสหรัฐและได้ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับเขาเนื่องในวาระครบรอบวันเกิด78ปีในวันศุกร์นี้โดยอดีตประธานาธิบดีได้กล่าวขอบคุณสำหรับการอวยพรดังกล่าวโดยการมาเยือนในวันพฤหัสบดีก็ถือเป็นการเข้าพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภาเป็นครั้งแรกของทรัมป์หลังลงจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดในปี2021และเป็นการเยือนกรุงวอชิงตันครั้งแรกหลังถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีอาญา34 กระทงกรณีปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจที่มหานครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยสื่อสหรัฐอ้างอิงข้อมูลจากคนที่ร่วมพูดคุยกับทรัมป์ระบุว่าอดีตผู้นำรายนี้มีท่าทีไม่ยอมจำนนโดยทรัมป์ได้มีความเห็นไปถึงนักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันที่ลงคะแนนเสียงถอดถอนเขาจากตำแหน่งในปี2021หลังเหตุการณ์ประชาชนบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปีนั้นนะครับและยังเรียกกระทรวงยุติธรรมว่าไม่ใช่คนดีและสกปรกทรัมป์ได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ภายหลังว่ามีการประชุมที่ยอดเยี่ยมกับผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันได้หารือหลายอย่างทุกอย่างเป็นเชิงบวกมีตัวเลขโพที่ยอดเยี่ยมครับและในวันเดียวกันทรัมป์ยังมีกำหนดการพบกับวุฒิสมาชิกและตัวแทนกลุ่มธุรกิจไม่เพียงเท่านั้นก็ได้พูดคุยเรื่องการหาเสียงกับบุคคลระดับประธานบริหารของบริษัทต่างๆในที่ประชุมของกลุ่ม Lobby Business Round Table ด้วยนะครับทั้งนี้ทรัมป์อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังแข่งขันความนิยมกับโจไบเดนคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตอย่างสูสีครับและทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันมากขึ้นหลังศาลพิพากษาให้มีความผิดด้วยมีสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติหลายคนออกมากล่าวหากระบวนการยุติธรรมว่ามีอคติกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมและในแง่การเมืองครับพรรครีพับลิกันกำลังเจอความท้าทายในการเอาชนะคู่แข่งในระดับสภาล่างแต่ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถแย่งชิงที่นั่งในระดับวุฒิสภาที่ตอนนี้เป็นเสียงส่วนน้อยในสัดส่วนเพียง49ต่อ51ครับและแม้มีวุฒิสมาชิกสายกลางหลายคนออกมาระบุว่าจะไม่ไปพบทรัมป์ในวันพฤหัสบดีแต่ผู้นำวุฒิสภาเสียงส่วนน้อยมิตช์แมคคอนเนลที่เคยวิจารณ์ทรัมป์กรณีเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภานั้นก็เป็นหนึ่งคนที่ได้พบและพูดคุยกับอดีตผู้นำรายนี้ครับ
ด้านทีมหาเสียงของไบเดนได้เผยแพร่แถลงการที่หยิบยกความล้มเหลวทางธุรกิจของทรัมป์ในหลายจุดรวมถึงภาวะการตกงานครั้งใหญ่ในช่วงโควิด-19 ระบาดในรัฐบาลทรัมป์มาเปรียบเทียบกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรัฐบาลไบเดนโดยเจมส์ซิงเกอร์โฆษกโครงการหาเสียงของไบเดนระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ตั้งโต๊ะขายน้ำมะนาวยังไม่ได้นะครับจะไปคิดอะไรกับการบริหารประเทศเขาเป็นพวกต้มตุ๋นไม่ซื่อสัตย์และเป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวและประธานาธิบดีที่ทิ้งอเมริกาในซากปรักหักพังทางเศรษฐกิจนั่นคือความจากทั้งสองฝั่งนะครับคุณรัฐพลครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับและคนที่เริ่มจะเห็นความน่าตื่นเต้นของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้จาก VOA ไทยทุกช่องทางนะครับเว็บไซต์ voathai.com และช่องทางที่เราสตรีมมิ่งอยู่ในขณะนี้ทั้ง YouTube และ Facebook นะครับ VOA ไทยยังรับข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก X Instagram และ Spotify VOA ไทยครับ VOA.ครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดตัวมีทั้งบวกและลบคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวกันดาวโจนส์นั้นติดลบ 65.11 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,647.10 S&P บวก 12.71 จุดมาอยู่ที่ 5,433.74NASDAQ เพิ่มขึ้น 59.12 จุดมาอยู่ที่ 17,667.56 แต่ราคาทองคำลดลง 1.5% นะครับมาอยู่ที่ 2,319 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยนคุณผู้ชม1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก77สตางค์นะครับมาดูเรื่องราวของอุตสาหกรรมรถยนต์ EV นะครับหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนโดยสหภาพยุโรปนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมของพวกลัทธิคุ้มครองทางการค้าตามคำกล่าวของรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็ทางจีนก็แสดงความหวังนะว่า EU จะแก้ไขหลักปฏิบัติผิดๆเหล่านี้และจัดการความขัดแย้งในการค้าด้วยการเจรจาหารือนะครับปฏิกิริยาของทางรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็ถ้ามองไปถึงกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติมีทั้งยุโรปแล้วก็ของจีนก็แสดงให้เห็นถึงแรงคัดค้านอย่างชัดเจนต่อการตัดสินใจของ EU และความต้องการที่จะให้มีการผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องนี้นะครับผู้คนในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นให้ความเห็นว่าทางยุโรปและจีนนั้นต่างมีเหตุผลที่จะบรรลุข้อตกลงกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นทุนของการผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติจีนพุ่งขึ้นสูงอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์ทั้งอุตสาหกรรมนะครับขณะที่กระบวนการของ EU เองนั้นก็เปิดโอกาสให้มีการทบทวนด้วยเช่นกันนะครับจีนกล่าวว่าจะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหลังคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเมื่อวันพุธว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมสูงสุด 38.1% จากรถไฟฟ้าของจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับลินเจี้ยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างแถลงการประจำวันบอกว่าเราต้องขอให้ EU ให้ตั้งใจฟังเสียงที่มีเหตุผลและไม่มีอคติต่อคนทุกชนชั้นทุกชนชั้นแก้ไขหลักปฏิบัติที่ผิดนี้ทันทีหยุดทำให้ประเด็นการเมืองการค้าและเศรษฐกิจนั้นมาผสมกันและจัดการแรงเสียดทานด้านการค้าและเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจานะครับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนระบุในบทความแสดงความคิดเห็นว่าEU เหมือนจะเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกในเรื่องเหล่านี้และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับทั้งนี้ EU ประกาศนโยบายนี้หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเปิดเผยเรื่องการเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจีนถึง4เท่านะครับเป็น 100% ได้ไม่ถึงเดือนเท่านั้นเองครับคุณยมยุทธครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องปากท้องครับคุณรัตพลก็คือเรื่องอาหารการกินของเรานี่แหละครับมีผลการศึกษาถูกตีพิมพ์ในสัปดาห์นี้โดยนิตยสาร Nature Scientific Reports ระบุว่ามนุษย์เพศชายมีแนวโน้มที่จะรับประทานเนื้อสัตว์มากกว่าเพศหญิงครับก
การศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของการรับประทานเนื้อสัตว์กับสถานะทางเพศของมนุษย์ดังกล่าวนั้นพบได้แทบจะเป็นสากลในวัฒนธรรมต่างๆโดยจะเห็นเด่นชัดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างกว่า 28,000 คนจาก23ประเทศใน4ทวีปได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Mercy for Animals ที่ทำงานเพื่อลดการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ครับ Eat more meat than women on average and that people in wealthier more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less Christopher Hofwood อาจารย์ด้านจิตวิทยาที่ University of Zurich ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าหากพิจารณาถึงความพยายามลดการรับประทานเนื้อสัตว์ผู้ชายจะส่งผลที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายนี้มากกว่าผู้หญิงทางนี้นักวิชาการรายนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกับองค์กร Mercy for Animals นะครับโดยก่อนหน้านี้นักวิจัยทราบแล้วว่าในบางประเทศนั้นผู้ชายกินเนื้อสัตว์มากกว่าผู้หญิงและประเทศที่มีฐานะร่ำรวยก็บริโภคเนื้อมากกว่าประเทศอื่นๆแต่การวิจัยล่าสุดพบว่าเมื่อชายและหญิงมีอิสระทางการเงินและไม่ติดเงื่อนไขทางสังคมในการเลือกอาหารรับประทานความแตกต่างของชายและหญิงในการบริโภคเนื้อสัตว์ยิ่งเห็นได้ชัดเจนครับโดยการศึกษาพบว่าหากไม่นับประเทศจีนอินเดียและอินโดนีเซียความแตกต่างทางเพศในการบริโภคเนื้อสัตว์จะชัดเจนขึ้นในแง่ที่มีระดับการพัฒนาและคะแนนความเท่าเทียมทางเพศของชายและหญิงที่สูงนะครับอ้างอิงข้อมูลจาก United Nations Development Index ของสหประชาชาติรวมถึง Global Gender Gap Index และ World Economic Forum ครับแม้ว่าการวิจัยไม่ระบุถึงสาเหตุที่ผู้หญิงรับประทานเนื้อสัตว์น้อยกว่าผู้ชายแต่นักวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายว่าหากพิจารณาในมุมมองของวิวัฒนาการผู้หญิงอาจมีลักษณะด้านฮอร์โมนที่ทำให้เลี่ยงเนื้อสัตว์เพราะมีความเสี่ยงต่อสิ่งแปลกปลอมหรือปนเปื้อนที่จะกระทบกับการทารกในครรภ์นะครับขณะที่ผู้ชายจากบางวัฒนธรรมนั้นต้องการโปรตีนสำหรับพลังงานที่จะใช้ในการล่าสัตว์ครับคุณรัตพลครับก็เป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจนะครับหลายคนอย่างที่รายงานบอกว่าอาจจะรู้สึกอยู่แล้วด้วยมันตอนแรกคิดว่ามโนหรือเปล่าคุณคิดว่าผู้ชายเนี่ยกินเนื้อมากกว่าผู้หญิงหรือเปล่าตัวรายงานนี้บอกว่าอาจจะมีคำอธิบายด้านวิวัฒนาการมาเกี่ยวข้องแล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเท่าไหร่ 28,000 คนนะจาก20กว่าประเทศ4ทวีปเนี่ย บอกว่าผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าผู้หญิงนะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อโดยทั่วไปเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกินคุณผู้ชมทุกปีนะวันที่วันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐก็จะมีกิจกรรมแข่งกินฮอทดอกนะหรือว่ากินไส้กรอกนี่แหละที่คอนนี่ไอแลนด์นะฮะแล้วก็เป็นมหกรรมที่มีมานับ10ปีนะฮะเราก็ได้รู้จักชื่อเสียงของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือคุณโจอี้เชสนัทนะตามภาพนี่นะครับภาพที่เห็นแข่งเขมือพัดดอกก็เขาเป็นแชมป์16สมัยคุณผู้ชมในการแข่งกินฮอทดอกวันชาติสหรัฐนะเป็นภาพติดตาเลยแล้วงานนี้ที่มีกันมานับ10ปีเนี่ยชื่อรายการ Nathan's Famous 4th of July ก็คือวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมปรากฏว่าคุณโจอี้เชสนัทเจ้าของแชมป์16สมัยเนี่ยจะย้ายค่ายคุณยมยุทธครับหลังจากที่มีข่าวว่าเขานั้นย้ายไปช่วยประชาสัมพันธ์ไส้กรอกแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ Nathan's Joey Chestnut ก็ถูกดึงตัวไปเป็นดาราแข่งกินจุบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Netflix นั่นเองนะครับครับเรื่องราวว่าทำไม Joey Chestnut นั้นย้ายค่ายจาก Major League Eating ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งกินฮอทดอกของเนธานสันยังไม่มีความชัดเจนว่าทำไมเขาถึงย้ายค่ายทางฝั่ง Major League Eating กล่าวว่าสัญญาที่มีกับโจอี้เชสนัทนั้นมีเงื่อนไขของการร่วมทำงานกับค่ายนี้แต่เพียงผู้เดียวและว่าการเลิกร่วมแข่งขัน Nathan's Famous 4th of July นั้นเป็นการตัดสินใจของเชสนัทเท่านั้นเองนะครับแต่เจ้าตัวออกมาโต้ครับบอกว่าการลงแข่งเทศกาลกินฮอทดอกยี่ห้อนี้เนี่ยเขาทำมาแล้ว19ปีนะฮะแล้วทาง Netflix เนี่ยก็บอกว่าเชสนัทจะมาร่วมงานกับแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าเชสนัทน่าจะมีความตกลงกับบริษัท Impossible Food ซึ่ง Impossible Food ก็คือเป็นผู้ผลิตฮอทดอกที่มีวัตถุดิบที่ทำมาจากพืชนะฮะใครที่ดูภาพในสตรีมมิ่งของเราก็จะเห็นความกินจุของคุณโจอี้นะครับทาง Impossible Food นะครับก็ยืนยันออกมาไม่ยืนยันข่าวดังกล่าวว่าย้ายมาอยู่ค่ายตัวเอง
แต่บอกในแถลงการณ์วันอังคารว่าคนที่ชอบทานเนื้อก็ไม่ควรที่จะจำกัดตัวเองอยู่แค่ไส้กรอกเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับทั้งนี้ Netflix นั้นจะนำเชสนัทมาแข่งกินฮอทดอกในกิจกรรมถ่ายทอดสดวันที่2กันยายนที่เชสนัทจะพบกับคู่แข่งคนสำคัญก็คือคนที่เห็นในภาพนี้ครับทาเครุโคบายาชินะครับซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ในวงการกินจุเช่นกันการพบกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการรีแมตช์คุณเยี่ยมยุทธครับคุณเชสนัทกับโคบายาชินั้นเคยดวลแข่งกินกันมาแล้วนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วทาง Major League Eating ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมทานฮอทดอกยี่ห้อเนทันส์เนี่ยกล่าวเชิงตอบโต้ Netflix ด้วยนะครับผู้ชมบอกว่าความพยายามผลิตซ้ำการแข่งกินฮอทดอกแบบเดียวกับเนทันส์บางส่วนนั้นคุณนั้นทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับและคุณจอชเชียร์ตัวแทนของ Major League Eating ก็บอกด้วยว่าการลอกเลียนแบบนั้นเป็นรูปแบบคำชมที่เลิศที่สุดนะครับครับก็เป็นการตอบโต้กันนะครับของกิจกรรมการแข่งกินซึ่ง Netflix นี่ก็อยากจะทำการถ่ายทอดแบบถ่ายทอดสดมาบนแพลตฟอร์มของตัวเองก็น่าสนใจนะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นใดแล้วก็วันที่4กรกฎาคมนี้นะครับจะมีแข่งใครนะครับจะมาแข่งกินฮอทดอกของเนทานส์บ้างก็รอติดตามกันนะครับแต่วันนี้นะครับเรา2คนผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรัตพลคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีครับคุณธีรัตฮอทดอกที่เขาจะนำมาแข่งขันตกลงทำด้วยอะไรนะคะทำจากอะไรบ้างคือคนที่จะจัดสำหรับการแข่งบนถ่ายทอดบนแพลตฟอร์ม Netflix เนี่ยยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าการบอกใบ้ด้วยคำพูดคำว่า impossible บ้างละหรือคำว่าที่ส่งสารถึงคำโฆษณาของ Impossible Food เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจไปว่าน่าจะเป็นไส้กรอกของยี่ห้อ Impossible Food ซึ่งใช้พืชนะมาทำเป็นไส้กรอกครับโอ้น่าสนใจแต่ถ้าเป็นพืชเป็นผลไม้นี่หลายคนที่เป็นคนชอบกินของพวกนี้แล้วก็สามารถกินได้เยอะๆจำนวนไม่น้อยนี่นะคะก็คงทำให้สนุกแล้วก็สุขภาพไม่มีปัญหามากและแต่ว่าการกินเยอะๆเนี่ยดิฉันกำลังจินตนาการนะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธพอหลังจากเขากินแล้วเขาจะอยู่ยังไงสุขภาพเขาจะเป็นยังไงกระเพาะเขาจะเป็นยังไงเคยได้ยินแต่ว่าไปเย็บกระเพาะให้เล็กลงเพื่อไม่ให้กินจุแล้วอ้วนตอนนี้ไม่รู้ว่าคนแข่งกระเพาะขยายไปแค่ไหนแล้วชีวิตประจำวันต่อไปจะเป็นยังไงตอนที่ไม่ได้กินจุๆนะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธครับก็ประเด็นที่คุณธีรัตน์ยกมาเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับอย่างเช่นเรื่องของการที่มองว่าการที่มีไส้กรอกที่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะไม่ได้รับประทานเนื้ออยู่แล้วนะครับได้เข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องของการกินเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับเป็นเรื่องของในแง่ของสารอาหารและแคลอรี่นะครับก็การกินเยอะมากกว่าที่จะร่างกายจะใช้งานได้เนี่ยก็ถือว่ามีอาจมีผลกระทบกับสุขภาพอยู่แล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นเรื่องของสุขภาพภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นหูรูดด้านในหรือว่ากระเพาะอาหารที่ต้องรับอาหารจำนวนมากเนี่ยแน่นอนว่าคือถ้าพูดถึงการแข่งขันเขาคงจะซ้อมกันมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยจะรับอะไรได้ขนาดไหนเรื่องนี้ก็ยังต้องผมยังต้องไปหาข้อมูลอ่านข่าวดูอีกทีครับยังไม่เห็นว่าชีวิตของคนที่กินจุกันในกิจกรรมอย่างนี้ครับในชีวิตประจำวันเป็นมีสภาพเป็นยังไงครับก็เป็นตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมนะครับคุณฮาในที่เราเห็นแข่งกันแล้วก็เอาจริงความรู้สึกเราเวลาเห็นภาพคนรับประทานในปริมาณมากขนาดนั้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้ชวนให้เรารู้สึกหิวนะครับเคยแข่งกินวิบากใช่ไหมครับตอนสมัยเด็กมันก็ไม่ทำให้เรา รู้สึกหิวนะแล้วถ้าจะกลับไปกับข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าผู้ชายเนี่ยกินเนื้อมากกว่าผู้หญิงนี่ก็คือจริงนะหมายความว่าตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นการแข่งขันแล้วก็มีผู้ชายเป็นเบอร์ต้นๆของการทำสถิติโลกแต่ว่าเนื้อในที่นี้ถ้าเขาใช้ยี่ห้อ Impossible Food จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนื้อจริงๆมันคือเนื้อเทียมแล้วมันก็โยงกับผู้ที่สปอนเซอร์การศึกษาเรื่องรับประทานเนื้อชายหญิงเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่อยากให้มีการใช้สัตว์ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรค่ะ
น่าสนใจสัมพันธ์กันแล้วมีเป้าหมายซับซ้อนและต้องติดตามต่อไปนะชีวิตจริงๆน่าสนใจชีวิตหลังการแข่งขันของผู้ชนะหรือผู้เข้าประกวดในระดับที่ได้รางวัลเนี่ยเขาเป็นยังไงนะติดตามเผื่อมีข้อมูลมาคุยกันขอบคุณคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานสำหรับเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่มานะคะวันจันทร์พบกันขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ